ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้วันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2562นะคะเมื่อ2ปีที่แล้ววันนี้เป็นวันที่คุณเสถียรเสถียรสุดได้คืนลมหายใจในเวลา15:25คือแม่ถือว่าเป็นวันที่เราจะระลึกถึงในเรื่องของภาวนาว่าด้วยรักจากพรากและความตายชีวิตเมื่อมีความรักก็มีการจากพรากเมื่อได้พบก็ต้องมีวันที่ได้พรากไม่จากเป็นก็จากตายแต่ภาวนาว่าด้วยรักเราจะยังมีความสุขที่จะรักแม้ว่าสิ่งที่เรารักจะคืนลมหายใจแล้วค่ะวันนี้คุณแม่จึงเลือกที่จะเปิดรายการภาวนาว่าด้วยรักจากพรากและความตายไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยหน้าพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่มีแสงสว่างแห่งรักเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักก็จะยังมีความสุขที่ได้รักวันนี้เป็นวันที่พวกเราในเสถียรธรรมสถานมีความสุขที่ได้รักและระลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักที่ตายจากอย่างมีกตัญญูและเราก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่กำลังดูรายการของเราว่าความรักที่พ้นทุกนั้นไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยสำหรับพวกเราทุกคนนะคะวันนี้พระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักได้ขึ้นดวงตาทั้งสองดวงแล้วงดงามจริงๆค่ะคุณแม่นั่งรถจากเสถียรธรรมสถานมาที่นี่ชั่วโมงเศษๆเพื่อที่จะมาเปิดรายการวันนี้ในขณะที่พระพักของพระองค์ก็สมบูรณ์ไปเรื่อยๆในทุกชิ้นส่วนที่ว่าได้รักงดงามเสมอเลยค่ะเหมือนชีวิตของคนเราจะมีช่วงของการหายใจในระหว่างความรักแต่ในทุกลมหายใจนั้นมันเป็นความทรงจำที่ดีและเมื่อเรามีความทรงจำที่ดีเราก็จะลงทุนในปัจจุบันขณะเวลาที่เรารักอย่างไม่เลือกปฏิบัตินะคะนี่เป็นอีกหนึ่งของการทำงานของคุณแม่ที่เช้านี้ตื่นขึ้นมาและขอบคุณโอกาสและลมหายใจของเราที่ยังมีโอกาสที่ได้ภาวนาว่าได้รักค่ะพระเนตรของพระองค์ที่มองมาในเราซึ่งอยู่ข้างล่างจะเห็นว่าขณะนี้กำลังประกอบเป็นพระพักในแต่ละส่วนนะคะเป็นความงดงามที่เราเห็นว่าการทำงานของคนแต่ละคนนั้นใช้ภาวนาว่าด้วยรักในการประกอบพระองค์ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของคิ้วของตานะคะหรือว่าของหูซึ่งเราจะเห็นเลยว่าเวลาที่เราทำงานเราไม่ได้มีเราคนเดียวในความรักมีอีกหลายๆคนถ้ามองตรงนี้ก็มีโอสุภาพบุรุษหลายคนนะคะที่กำลังทำงานของพระองค์ท่านหรือแม้แต่พระเอกที่ขับรถอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการมองเห็นว่าความรักนั้นมีอยู่ในหลายแง่งามนะคะทางด้านหลังจะเห็นว่ากำลังต่อในส่วนที่เป็นเราเรียกว่าทรงผมใช่ไหมคะค่ะก็กำลังทำงานแล้วก็ต้องบอกเลยว่างานที่กำลังเห็นอยู่เนี่ยมันเร็วจนกระทั่งคุณแม่เนี่ยมาเมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ดวงตาขึ้นแล้วนะคะเป็นการทำงานที่เห็นชัดเลยว่าทุกคนเอาหัวใจมาต่อกันในวันนี้คุณแม่เปิดรายการนี้สั้นๆเพื่อที่จะเชิญทุกท่านให้ได้มีโอกาสติดตามการทำงานของพวกเราในเวลา 15:00 นคุณแม่จะอยู่ที่เสถียรธรรมสถานเป็นเวลาที่จะภาวนาว่าได้รักกับคนในเสถียรธรรมสถานที่เตรียมตัวที่จะมาเปิด walkofwisdom.co ก็คือการเปิดการทำงานในแพลตฟอร์มใหม่ที่จะมีคนรุ่นใหม่นะคะแต่มีหัวใจที่ว่าได้รักกับเรานั้นวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องขอบคุณโอกาสที่เราได้รักขอบคุณในทุกเรื่องราวที่เราได้รักท่านสนใจนะคะที่จะติดตามการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่แสดงความรักอยู่ตลอดเวลาพระองค์เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งความรักและพระมีกรุณาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณของยากก็ง่ายได้
ป็นดังปาฏิหาริย์นะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะใช้มุมกล้องนี้เดินรอบพระองค์ท่านเพื่อเก็บไว้เป็นเรคคอร์ดว่าวันที่9เดือนธันวาคมพุทธศักราช2562ในเวลาบ่ายโมง39นาทีเราเริ่มทำรายการของเราวันนี้ติดตามมาทางด้านนี้เลยค่ะเราจะเห็นว่าในทุกมุมมองของเรานะคะทางฝั่งนี้เนี่ยซึ่งวันนั้นมากำลังประกอบพักการนะคะเสร็จแล้วแล้วก็กำลังเห็นด้านหลังซึ่งเสร็จไปในบางส่วนและยังมีบางส่วนที่ยังไม่เสร็จนะคะถ้าคุณแม่จะสนโดยการมุดเข้าไปในพระพักของพระองค์ตอนนี้ก็น่าจะมีความเป็นไปได้แต่ว่ามันอาจจะต้องให้คนทำงานหยุดทำงานเลยก็เกรงใจเขาเหมือนกันเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าเราจะสามารถที่จะเข้าไปยืนอยู่ภายในพระพักของท่านแล้วก็ใช้วิธีการก็คือยังให้คนยังทำงานอยู่แต่คุณแม่มุดเข้าไปเดี๋ยวลองถามในช่างใหญ่ก่อนในช่างใหญ่จ้าทำงานเร็วมากจริงๆทุกคนมีความสุขกันมาความสุขจากถ้าโอ้โหอันนี้เสียงดังมากเลยเนาะถ้าคุณแม่จะเข้าไปข้างในได้ไหมอาจจะไม่ได้ถ้าเข้าไปได้ไหมถ้าเข้าไปก็ไม่ได้สักหนึ่งนาทีได้ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าสักหนึ่งนาทีได้ป่าวจ๊ะเซ้งเดินขึ้นไปถ่ายข้างบนได้ไหมที่ยังมองเห็นนะจ้ะถ้าอย่างนั้นรายการจะติดตามคุณแม่นะคะขอบคุณมากเลยที่ให้คุณแม่ได้เข้าไปอย่างน้อยก็ได้มองเห็นด้านในเมื่อกี้นี้ไอ้ที่ตอกอยู่พระเอกเมื่อกี้ที่ตอกอยู่มันจะหล่นใส่หัวคุณแม่ไหมไม่นะ ก็เป็นความสนุกมากเลยสำหรับคุณแม่เวลาที่เข้ามาที่นี่แล้วแอบเข้าไปภาวนานะคะนอบน้อมได้กายวาจาใจต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักนะคะก็เจ้าหน้าที่ที่นี่ก็น่ารักในทุกครั้งเลยที่จะทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่าเราได้อยู่ภายในช่วงระยะเวลาของการหล่อพระองค์ท่านด้วยการหลอมใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ท่านนะคะมีหลายคนบอกว่าคุณแม่ดูสนไม่น้อยตอนเด็กๆยิ่งกว่านี้อีกค่ะนี่ยังรู้ตัวว่าแก่แล้วนะคะแต่ว่าความสนก็ยังเป็นอุปนิสัยตามส่งที่จะทำให้คุณแม่ทำอะไรที่งดงามได้เสมอขอบคุณนะคะในช่างค่ะคุณแม่กำลังจะมุดเข้าไปนะคะในพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่คุณแม่รู้สึกได้ว่าการทำงานที่เราเห็นความรวดเร็วในการรอพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นั้นมีความพยายามถึงแม้ว่าจะยากขนาดไหนก็ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะคุณแม่จะเอ่ยพระนามของท่านและขอเชิญท่านที่กำลังได้มีโอกาสติดตามนะคะได้น้อมใจของเราเพื่อภาวนาว่าได้รักไปด้วยกันนะคะคุณแม่จะขออนุญาตยืนตรงนี้นะยังเห็นท่านใช่ไหมคะเห็นพระเนตรของท่านอันนี้เห็นชัดเลยนะคะหรือคุณแม่จะเข้าไปใกล้อีกหน่อยเพื่อนันทวันเข้ามาเอามะอ่ะจะอ้าวคุณแม่ก็จะอยู่ทางด้านนี้เอาค่ะนันทวันก็มุดเข้ามาเพื่อจะได้เห็นภาพรวม1นาทีสุดท้ายของรายการตอนนี้นะคะขอให้นันทวันเก็บด้านในไปส่วนคุณแม่ก็จะขออนุญาตที่จะนำพวกเราขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธสาภะควโตอุปภาคณมการังกาโรมาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมต่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอนอบน้อมต่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ผู้มีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอนอบน้อมต่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตุเรสวาฮาโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหาโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหาขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์สร้างความเข้มแข็งแห่งปัญญาในหัวใจของเราทุกดวงที่ใดที่มีความขาดแคลนอดอยากและหิวโหยขอให้เรามีพลังในการให้ที่ใดที่มีแสงสว่างแห่งปัญญาความขัดแย้งจะหายไปที่ใดที่มีความตระหนักถึงการใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและไม่เสียสละการเห็นแก่ตัวของเราที่นั่นจะยังมีทุกขภัยอยู่แต่ถ้าเรามีความสงบเย็นและเราเสียสละความเห็นแก่ตัวได้สงบเย็นก็เป็นประโยชน์จะช่วยกันฉุดโลกใบนี้ให้รอดพ้นจากความทุกข์คุณแม่จึงขอตั้งสัจจะอธิษฐานที่ใดที่มีความมืดขอให้เราเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่ใดที่มีความไม่ซื่อสัตย์ขอให้เราจงใช้ความซื่อสัตย์ความอดทนอดกลั้นต่อการเผลอเพลินไม่ว่าจะในราคะโทสะโมหะให้สงบระงับเมื่อใดที่เราถึงวิราคะนิโรธะสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์เราจะมีชีวิตที่ทรงพลังในการฉุดช่วยขอให้เรามีพลังในการให้ได้มากกว่าที่เคยให้และขอให้เราได้เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาเพื่อให้โลกนี้ได้พึ่งแสงสว่างแห่งปัญญานี้สงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ได้กันทุกท่านทุกคนเทอญเราจะพบกันอีกครั้งในเวลา15นาฬิกาของวันนี้นะคะกับการภาวนาว่าด้วยรักจากพรากและความตายนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ